สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซบมาร์กแต้วมาแล้วจัดเต็มคัฟเวอร์ลิซ่าเป๊ะเวอร์สมฉายาเจ้าแม่ TikTok เมื่อวันที่10กันยายนนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักที่ได้ฉายาเป็นเจ้าแม่ TikTok และเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ชื่นชอบการเต้นแบบสุดๆไม่รอช้าแกะท่าเต้นเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าได้เร็วเวอร์แถมยังคัฟเวอร์ได้เหมือนแบบสุดๆเรียกว่าไม่เสียชื่อเจ้าแม่ TikTok เลยทีเดียวแถมช่วงเช้าของวันที่11กันยายนแต้วปล่อยคลิปที่2คัฟเวอร์เพลงใหม่ลาลิสาซึ่งคราวนี้จัดเต็มทั้งชุดท่าเต้นและอินเนอร์แบบสุดๆทำเอาหลายคนต้องหลีกทางให้กับเจ้าแม่คัฟเวอร์สาวแต้วเลยทีเดียวในขณะที่เพื่อนในวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากกระหน่ำเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆอาทิมิวนิษฐาคอมเมนต์อ้อยเร็วมากมากกี้ราศีเข้ามาคอมเมนต์ว่าไวมากเธอด้านเตยจรินพรแสดงความคิดเห็นว่าตาร์ทไวมากแม่ส่วนดีเจมะตูมคอมเมนต์ว่าขอซีนหนเสาด้วยแม่รวมถึงเหล่าคนในวงการบันเทิงอีกมากมายและแฟนคลับคอมเมนต์แบบรัวๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ